สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูชาร์มทราเวลของสัปดาห์นี้กันนะครับเพื่อนๆมันก็จะอยู่นี่ครับผมตรงใกล้ๆแก๊ง MC เลยนะเพื่อนๆในแมปนะนี่ครับตรงนี้เลยกลางแมปเลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วให้เวลาเยอะด้วยนะครับเพื่อนๆให้2นาทีนะครับ Stand City มาดูครับผมว่าวันนี้ผมจะผ่านไหมนะเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาด้วยเจ้าสกายไลน์นะครับผมครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนนี่ชี้ดูเลยไปครับผมวันนี้มาด้วยเจ้าสกายไลน์นะครับผมที่พาวเวอร์อัพของเบนนี่มาแล้วนะครับมาดูสิครับว่าวันนี้จะทันไหมนะเพื่อนผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนผมจะพยายามไม่ใช้แต่มอไซค์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะไปรอบนี้นะครับก็คือพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเรากดติ๊กไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมากดยกเลิกนะเพื่อนเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็1 2 3แล้วก็ไปครับผมคืออันนี้ค่อนข้างง่ายนะเพื่อนที่จากระยะที่ผมมองนะครับเพราะว่าเขาให้ระยะทางเนี่ยประมาณ1เอ้ย2กว่านะครับเพื่อนแล้วก็เวลาเนี่ยคือ2นาทีปกติมันจะกดดันเรากว่านี้นะครับเพื่อนแล้วก็เจ้านิสสันสกายไลน์คันนี้ครับมันก็ไม่ได้เร็วนะครับเพื่อนๆแบบทอนช่องท็อปสปีดอะครับมันเป็นรถขับ4ก็จริงแต่มันไม่ได้แบบเร็วครับเร็วแบบปื๊ดป๊าดเหมือนกับซุปเปอร์คาร์นะครับคันนี้เนี่ยทำเวลาได้แค่แบบ115ไมล์ต่อชั่วโมงเองนะเพื่อนเพื่อนแบบท็อปสปีดของมันอะแต่ทางนี้ก็เป็นทางขึ้นเขานะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าทางก็ไม่ได้เล็กจนเราเล่นไม่ไหวนะครับเพื่อนๆก็พยายามดูเวลานะครับถ้าเพื่อนๆมองกลางคืนไม่เห็นแบบผมเนี่ยก็พยายามเล่นทามทาวเวลตอนเช้านะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆมองง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพยายามสังเกตการวิ่งของ NPC นะครับเพราะว่า NPC เนี่ยเวลาเรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีจุดสปอนของมันอยู่นะครับมันจะพยายามไม่สปอนแบบคู่กันนะเพื่อนๆมันจะสปอนแบบไปกลับครับไปกลับแบบอย่างละต่อนะครับเพื่อนๆดูการสปอนของ NPC ดีๆนะเวลาขี่อะไรเงี้ยผมแนะนำว่าตรงนี้เล่นประมาณตอนเช้านะครับเพราะว่ารถจะไม่เยอะเท่ากลางคืนนะครับแล้วบวกกับเป็นทางขึ้นเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับก็พยายามระวังนะเพื่อนตรงนี้ผมจะไม่ขี่เร็วมากเพราะว่าตรงนี้จุดสปอนมันแบบมันเป็นที่รับตามันมองไม่เห็นนะเพื่อนก็เรากดเบรกได้ปกติเลยนะครับนี่โอเคก็อยู่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนก็ผ่านนะครับ1นาที55วินะครับก็เวลาเหลือๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้1ตังค์ 1,200,000 บาทนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยทุกอาทิตย์นะเพื่อนทุกสัปดาห์มันก็จะรีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับจุดสปองก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนี่คือจุดสิ้นสุดนะครับโอเคครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็ลาไปก่อนกับเจ้าสกายไลน์สีน้ำเงินคันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับทามทาวเวลครับผมสวัสดีครับ